อะไรนะเพชรร้อยจะแต่งงานกับไอ้ภูมิเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้จะรีบมีผัวให้ได้เลยใช่ไหมนี่บอสลงทุนจ้างนักสืบตามเลยเหรอไม่คิดว่าลงทุนกับผู้หญิงคนนี้มากเกินไปหน่อยหรอคะใช่เห็นมีแต่ให้ไม่เห็นได้เลยกลับเลยเนาะลงทุนระยะยาวถึงเวลาได้ก็ได้คุ้มเลยล่ะไม่เชื่อรอดูน้องเพชรเป็นยังไงบ้างพี่คิดถึงน้องเพชรมากเลยนะมาหาพี่หน่อยได้ไหมแบบนี้แล้วเขาจะหึงจริงเหรอบอสก็รอดูต่อไปดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ